มาร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่กันหน่อยสิคะคุณจ๋ากับคุณวิวัฒน์นะคะพี่นี่คะคือจ๋าไม่ได้ตอนแรกดวงก็ไม่คิดนะคะว่าคุณจ๋าจะชอบคุณวิวัฒน์แต่เมื่อกี้คุณจ๋าพูดเองเลยนะคะว่าเขาชอบคุณวิวัฒน์แบบแฟนเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะนี่พี่หินก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับดีใจด้วยนะวิวัฒน์คุณจ๋าด้วยนะครับดีใจด้วยครับงั้นเรามาฉลองให้กับคู่รักคู่ใหม่กันหน่อยค่ะนะต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่ลืมไปว่าพี่ต้องไปคุยงานกับลูกค้านะขอตัวก่อนนะครับพี่หินรอดมด้วยสิคะจ๋าจ๋าที่จ๋าพูดเมื่อกี้คือเรื่องจริงใช่ไหมหยุดก่อนนะวิวัฒน์จ๋าต้องไปเคลียร์ก่อนอะเดี๋ยวก่อนสิคะพี่หินดวงยังไม่ได้คุยเรื่องงานที่ค้างไว้เลยร้านนี้คนเยอะนะครับไม่เหมาะกับการคุยงานหรอกครับเราไปที่ร้านอื่นกันก็ได้นะคะงานที่จะคุยพรีเซนต์ต่อไปอาทิตย์ผมว่าเราคุยที่บริษัทพรุ่งนี้ก็ได้นะครับอีกอย่างผมลืมไปผมต้องกลับไปเอาเอกสารที่ออฟฟิศเก่าด้วยขอตัวก่อนนะครับพี่หินไม่ว่างหรือว่าทนไม่ได้ที่คุณจะประกาศว่าชอบคุณวิวัฒน์กันแน่คะเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับผมถ้าไม่เกี่ยวพี่หินก็ move on บ้างสิคะคนที่ผม move on ไม่ได้มีแค่มิตาคนเดียวตราบใดที่ผมไม่เจอเขาไม่ได้ฟังคำตอบจากปากเขาผมก็ไม่มีทางรักใครได้อีกถ้าอย่างนั้นดวงจะรอนะคะถ้าพี่หินยืนยันว่าเมื่อไหร่ที่พี่หินได้ยินคำตอบจากปากของแฟนเก่าและพี่หินถึงจะเปิดใจอีกครั้งหรือจะรอวันนั้นนะคะคุณดวงครับอย่ารอเลยครับไอ้คนอย่างผมมันไม่คู่ควรกับใครหรอกพี่หินยังรักเขาอยู่หรอจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าวิวัฒน์ที่จ๋าพูดเมื่อกี้นี้นายเข้าใจใช่ไหมว่าจ๋าพูดเพราะอะไรเข้าใจสิจ๋าก็แค่อยากเอาชนะคุณดวงกมลไงก็ดีแล้วแหละที่นายเข้าใจแล้วผมก็เข้าใจด้วยว่าจ๋าอนุญาตให้ผมเป็นแฟนจ๋าแล้วนะไม่ใช่อย่างนี้สิวิวัฒน์ผมไม่ดีตรงไหนแล้วจ๋าคือไม่ใช่ว่านายไม่ดีนะแต่ว่าจ๋างั้นจ๋าก็ให้โอกาสผมสิไม่รู้แหละถือว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะนับตั้งแต่วันนี้ผมขอทำหน้าที่แฟนจ๋านะครับนี่หมูกรอบชิ้นนี้อร่อยมากเลยนะจ๋าลองกินสิที่ใครก็มองว่าร้ายที่ใคร